สำคัญเลยครับสิ่งแรกเลยคือต้องใจเย็นก่อนนะครับใช้ไฟอ่อนไก่ย่างจะมีส่วนที่สุกยากที่สุดก็คือส่วนของหน้าอกนะครับสันนี่แล้วก็ส่วนน่องที่สุกยากที่สุดส่วนที่สุกง่ายที่สุดก็คือแผ่นหนังด้านหลังนี้นะครับการเทคนิคการย่างง่ายๆของผมก็คือผมจะเน้นส่วนที่สุกยากที่สุดให้สุกเหลืองก่อนแล้วค่อยมาเก็บรายละเอียดนะครับเก็บรายละเอียดสำคัญเลยสิ่งสำคัญที่สุดในการย่างไก่คือไฟต้องสม่ำเสมออย่าแรงเกินไปและอย่าอ่อนเกินไปถ้าอ่อนเกินไปเนื้อหนังไก่จะออกมาด้านหนังไก่จะออกมาด้านครับนั่นคือเทคนิคง่ายๆสำคัญที่สุดเลยคือไฟกับความใจเย็นของจิตใจต้องใจเย็นๆครับอยู่หน้าเตาใจร้อนไม่ได้นะครับถ้าใช้ไฟแรงไก่ไหม้หมดไก่ไหม้หมดครับแล้วจะไม่ได้หนังกรอบด้วยถ้าไก่จะสุกเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงถ้าเฉลี่ยแล้ว1เตาที่ผมขึ้นถ้าเป็นเตาแรกของวันเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงแรกเตาแรกจะได้ก็คือผมจะเริ่มย่างประมาณ 04:00 น 05:00 นี่ก็คือเริ่มขึ้นได้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นเตาต่อๆไปก็อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงถ้าเฉลี่ยต่อตัวก็ถ้าย่างตัวเดียวเลยนะครับประมาณ5นาทีถึง10นาทีต่อตัวนะครับอันนี้คือตั้งแต่เริ่มย่างเก็บรายละเอียดแล้วก็ทำให้หนังกรอบแล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับแต่ของผมนี่คือตามออเดอร์ลูกค้าสั่งแล้วถ้าหนังกรอบพี่ทำไงครับหนังกรอบผมจะทำวิธีการของผมก็คือผมจะทำให้ทุกอย่างทุกส่วนสุกหมดก่อนจะไม่มีการทาน้ำมันใดๆเด็ดขาดเลยนะครับพอทุกอย่างทุกส่วนสุกหมดแล้วผมจะมาอังหนังให้มีความร้อนและอุอยู่ข้างในแล้วเวลาย่างผมจะรักษาน้ำที่อยู่เป็นน้ำหมักน้ำตัวไก่ที่อยู่ในนี้ให้มันทำให้เนื้อในสุกพอน้ำในหนังเนี่ยมันเดือดข้างในมันก็จะสุกและพอเรามาอังปุ๊บเจอความร้อนเบาๆหนังมันก็จะกรอบนั่นคือเทคนิคง่ายๆเลยครับไม่ต้องหาน้ำมันอะไรเลยครับอันนี้แต่ถ้าเกิดบางที่ก็ใช้น้ำมันก็ใช้ได้ครับแต่ว่าความกรอบของตรงนั้นเวลามันเย็นเวลามันไม่ร้อนแล้วอ่ะมันจะนิ่มมันจะไม่กรอบแล้วบนเตานี่คือสุกพร้อมขายเลยไหมถ้าอยู่บนนี้คือสุกพร้อมขายครับอันนี้คือสุกพร้อมขายแล้วแต่ถ้าลูกค้าออเดอร์มาบอกว่าอยากได้แบบชุ่มๆหน่อยนะไม่เอาแห้งๆเราก็จะทำแยกไว้ต่างหากคือของผมนี่เบอร์โทรมาได้ตลอด24ครับสั่งได้เลยพี่ขายมาอาทิตย์นึงแต่ว่าดูเหมือนชำนาญมากเลยพี่ไปฝึกอะไรยังไงกับก็ไปฝึกอยู่ไปฝึกสาขาใหญ่ที่อุบลไปฝึกแบบโอ้โหทรหดเลยครับฝึกการย่างฝึกอยู่หน้าเตาทั้งวันอะที่นู่นก็เฉลี่ยแล้ววันละ70ถึง140ตัวต่อวันนะครับก็คือจะย่างอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่เช้าเลย140ตัวก็คือทีเดียวเลยครับเหนื่อยมากแล้วเราก็จะเห็นข้อผิดพลาดเห็นจุดอ่อนของไก่เรียกว่าเห็นจุดอ่อนของไก่เลยว่าไก่แต่ละตัวเนี่ยจะมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงเวลาเราย่างนะครับมันรู้เลยครับขนาดของไซส์ก็มีผลไซส์มาตรฐานของไก่ย่างจะอยู่ที่ประมาณ1โลถึงโลขีดถ้าใหญ่กว่านี้การสุกของมันจะใช้เวลาย่างแล้วสมมติว่าถ้าตัวนี้ใหญ่ตัวนี้เล็กการย่างเนี่ยจะมีปัญหาแล้วคือไฟระดับเดียวกันเหมาะกับการไซส์นี้แต่ถ้าเกิดเราไปเอาไซส์ใหญ่มาย่างไฟอ่อนมันก็จะสุกยากสุกช้าขึ้นอีกนะครับอันนี้ลูกน้องก็เติมไก่มาแล้วนะครับใช่ครับเราจะวิธีการนะครับวิธีการถ้าเกิดเริ่มต้นเลยถ้าไฟแรงจัดถ้าไฟแรงเราจะขึ้นอ่างแบบนี้ครับขึ้นอ่างแบบนี้แต่ถ้าเกิดระดับนี้เราจะลงแบบนี้ได้สำคัญเลยตะแกรงต้องไม่ปล่อยให้เป็นคราบดำๆแบบนี้นะครับอันนี้คือส่วนลึกที่เราทำความสะอาดที่ไก่ไม่ถึงแต่ถ้าเกิดเราจะย่างผิวสัมผัสของตะแกรงต้องสะอาดเพราะเนื้อไก่เวลาไปสัมผัสแล้วมันจะมีรอยถ้าเราทำความสะอาดแล้วมันจะไม่เกิดรอยเลยนะครับสำคัญเลยครับตรงนี้สำคัญมากๆนะครับอันนี้คือการย่างเราจะเน้นให้เนื้อหน้าสุกก่อนเนื้อหลังสุกทีหลังแล้วก็หน้าอกแล้วก็น่องอันนี้ถ้าเกิดว่าคนอยากจะมาเรียนสอนสูตรกับพี่นี่พี่ขายสูตรไหมหรือว่าเรียนสอนไหมถ้าสนใจจริงๆถ้าสนใจจริงๆผมไม่เคยห่วงเลยครับเทคนิคตรงนี้ผมสอนได้หมดเลยถ้าสนใจจริงๆนะครับมาติดต่อคือตรงนี้ผมคิดว่ามันเป็นการแบ่งปันมากกว่าคือมันอยู่ที่ทำเลของแต่ละคนนะครับถ้าเราแบ่งปันแล้วเขาไปประกอบอาชีพได้เราก็มีความสุขแล้วครับทุกวันนี้แม้กระทั่งราคาที่เราตั้งกันขึ้นมาเนี่ยผมก็รู้แล้วว่าเอ้ยมันได้อะไรแต่ทำจริงๆแล้วมันได้ความสุขด้วยครับ100บาทผมเห็นคนมาซื้อแล้วก็เขายิ้มแย้มอ่ะครับมีความสุขดียางนี่บอกเลยว่าไม่ร้อนครับพอเห็นรอยยิ้มลูกค้าแล้วไม่ร้อนเลย
ไม่ร้อนเลยพี่ผมแป๊บเดียวผมยังร้อน มันมีความสุขมากกว่าครับเราย่างสิ่งดีๆให้ลูกค้าได้ทานนะครับมันมีความสุขมากกว่านั้นอีกเยอะ แต่ถ้าเกิดสนใจจริงๆที่จะมาเรียนรู้วิธีการเทคนิคต่างๆยินดีครับที่ร้านนอนนนไก่ย่างเลยครับสาขา6ปทุมนะครับโอเคครับขอบคุณครับครับ